เรียนชุมชนที่เราอาศัยอยู่นั้นนะคะมีโรงงานผลิตเส้นขนมจีนตั้งอยู่และหลังจากกระบวนการผลิตเส้นขนมจีนของโรงงานมีน้ำทิ้งออกมาหลังจากกระบวนการผลิตค่ะซึ่งจากการศึกษานะคะพบว่าในน้ำทิ้งนั้นจะมีแป้งปะปนออกมาซึ่งถือว่าเป็นของเสียจากการผลิตค่ะรวมถึงน้ำทิ้งนั้นก็ไม่ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมานะคะเราจะนำน้ำทิ้งจากโรงงานขนมจีนมาวางตั้งทิ้งไว้1คืนเพื่อรอให้แป้งตกตะกอนค่ะเมื่อแป้งตกตะกอนแล้วนำแป้งที่ได้ไปตากแดดให้แห้งพร้อมกับบดให้ละเอียดค่ะจากนี้นะคะเราก็จะได้แป้งจากน้ำทิ้งในโรงงานขนมจีนแล้วค่ะแล้วเราก็จะนำแป้งตรงนี้นะคะไปผสมกับน้ำในอัตราส่วนต่างๆและเราก็จะทำการผสมตัวซิงค์ออกไซด์ลงไปด้วยค่ะเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานให้กับเจลแป้งและเราก็จะนำน้ำแป้งที่ได้นะคะไปผ่านความร้อนจนน้ำแป้งนะคะเกิดความหนืดค่ะเมื่อเกิดความหนืดแล้วก็จะนำมาวางตั้งทิ้งไว้ให้เย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้องค่ะและทำการบรรจุลงในถุงซีลสุญญากาศถุงละ200กรัมค่ะและนำไปแช่ช่องแช่แข็งได้เลยค่ะจากนั้นนำเจลแป้งแช่แข็งออกมาวางตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อไปค่ะและเรานะคะจะทำการทดลองซ้ำค่ะจะเปลี่ยนจากแป้งในน้ำทิ้งในโรงงานขนมจีนเป็นแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแทนค่ะสรุปแล้วนะคะแผ่นเจลกับความเย็นจากแป้งในน้ำทิ้งโรงงานเส้นขนมจีนทำมาจากโพลิเมอร์ธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่ายและต้นทุนในการผลิตต่ำรวมถึงจากประสิทธิภาพในการเก็บความเย็นของแผ่นเจลที่สามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 1-5 องศาเซลเซียสได้เป็นเวลา8ชั่วโมงเมื่อนำแผ่นเจลนั้นเก็บไว้ภายในกล่องเก็บความเย็นนะคะจึงสามารถนำแผ่นเจลนั้นไปประยุกต์ใช้ในการเก็บยาหรือวัคซีนสำหรับการออกภาคสนามของแพทย์ในพื้นที่ที่ห่างไกลได้โดยไม่ใช้ไฟฟ้าค่ะ